สานตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราชซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศิราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศิราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าศิราชเช่นเดียวกับศิษย์เก่าทุกๆท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่กว่า120ท่านของศิษย์เก่าศิราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันศิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์ศิษย์เก่าศิราชได้คืนสู่เย้ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อศิษย์เก่าศิราชรุ่นน้องๆเนื่องจากศิษย์เก่าศิราชตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศิราชทุกคนครับศิริราชแห่งนี้นับนานร้อยปีที่กำเนิดมาพวกเราวันนี้ข้าเสียงเพลงปรีไม่มีใดเท่าก็คือชีวิตบ้านเก่าถ้ามีความรักของเราในสังขารสามเศร้าร่วมกันในอดีตตามเคยศึกษาสุขสมบูรณ์ตั้งความหวังมันพ่อเพียรขยันทุกวันตราบจนสมหมายใจกันผมเป็นนักเรียนแพทย์ด้ว
แล้วสำเร็จแพทย์รุ่นที่50ผมยังจำได้ว่าผมจากศิริราชมาเมื่ออายุครบ50คือทำงานที่ศิริราชหลายปีแล้วสำเร็จออกจากศิริราชมา90ปีเวลานี้ผม90ปีนะครับแล้วเป็นระยะที่ศิริราชมีอายุถึง120ปีดูมันอยู่ในตัวเลขที่ค่อนข้างจะสวยด้วยออกมาจากศิริราช60ปีเวลานี้อายุ90แล้วก็ศิริราช120ความจริงผมรู้สึกภูมิใจครับที่ได้ว่ามาเรียนเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชตอนนี้เพราะว่าศิริราชให้อะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างที่สำคัญที่สุดคือให้ความเป็นคนเนี่ยนะครับให้รู้จักคิดรู้จักกระทำที่ศิริราชทำให้เรารู้จักธรรมชาติว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็จะต้องเจริญเติบโตจะต้องไปศึกษาเรียนต้องมีงานทำจะต้องมีคู่ครองแล้วก็ต่อไปก็จะแก่เขานั่นคือธรรมชาติของชีวิตซึ่งมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้และทุกชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้และเราก็รู้ดีแล้วเราได้พบธรรมชาติของชีวิตเองในสมเวลาเรียนเราได้พบคนตั้งครรภ์เด็กคลอดการเลี้ยงดูเด็กจนกระทั่งรู้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยอยู่ในมือของเราซะส่วนมากเพราะฉะนั้นก็น่าภูมิใจว่าศิริราชหรือโรงพยาบาลแพทย์ให้เราเป็นแพทย์ที่ดีมาตลอดถ้ามีความคิดอย่างนั้นแล้วเวลานี้ผมเป็นสุขมากครับอายุที่90แล้วเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยก็มีอย่างเดียวนะมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมีที่หลับที่นอนในอาหารมีที่ถ่ายท้องถ่ายทุกข์ไปก็นั่นคือความสุขของเราแล้วจะได้อะไรความจริงอายุมากดีแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังมีความสุขเขาทุกทีไม่ต้องไปนึกถึงอะไรในและในชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พบทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วจนกระทั่งถึงเกิดแก่เจ็บตายได้พบมาแล้วเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าธรรมดาเพื่อนรุ่นเดียวกันสำเร็จมา50กว่าคนก็จากกันไปหลายคนแล้วแต่ก่อนก็บอกว่าคนเราเนี่ยเพื่อนกินหายากเพื่อนตายหายากเพื่อนกินหาง่ายอะไรนี่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นครับเพราะอายุมากๆเราจนที่สุดเพื่อนกินหายากซะแล้วไม่ค่อยมาหาเรากินด้วยกันก็ไม่ได้กินไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่เพื่อนตายนั้นหายได้ง่ายเหลือเกินมีบ่อยเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงได้ยินข่าวได้ยินบอกแล้วมีคนมาบอกเลยว่าไปแล้วนั่นเขาไปสุขแล้วเราได้พบความสุขมาตั้งแต่เกิดมาจนแก่แล้วเจ็บตัวจนถึงเนี้ยอีกหน่อยก็ไม่ช้าเราก็ไปที่เดียวกันนะครับอยากจะบอกให้ทุกคนทราบว่าเมื่อเราจากโรงพยาบาลจากศิริราชมาเนี่ยเราได้เอาของดีที่สุดติดตัวมาแล้วคืออาชีพเรามีอาชีพที่ดีแล้วก็ทำให้เรามีเพื่อนดีมีกิจการงานดีมีชื่อเสียงดีมีทุกอย่างดีทั้งนั้นซึ่งอาจจะภูมิใจนะก็อยากจะบอกให้พวกที่รุ่นต่อมาเนี่ยว่าก
กเราอื่นตั้งใจเล่าเรียนเถอะแล้วก็อย่าลืมที่จะขนขวายหาสิ่งซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้สอนจะมีในศิลาศเราเรียนรู้อะไรต่ออะไรหลายอย่างบางคนเพียงจะเรียนเรื่องแพทย์ไปเป็นเพียงแพทย์แต่ไม่รู้หรอกว่าไอ้วิชาการพยาบาลเขาเป็นยังไงมึงถ้าจะให้ดีแล้วก็ควรจะได้ปฏิบัติในนั้นได้อย่างสมัยก่อนเนี่ยเราพอเป็นแพทย์เราสั่งบอกสวนอุจจาระอะไรอะไรแต่ตัวเองสวนไม่เป็นใช้ยายังไงไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยที่จะรู้ว่าแบบเพียงจะสั่งตามไปแต่ต้องมีการเรียนรู้ด้วยอย่างน้อยๆเอาง่ายๆไปอย่างนี้เคยบอกเขาไหมบอกคนไข้ไหมบอกให้ยาไปกินทีละหนึ่งช้อนโต๊ะหลังอาหารใครบ้างที่เคยบอกคนไข้ไหมว่าช้อนโต๊ะนี่คืออะไรคนไทยนี่เกือบจะ 90% ครับไม่รู้จักคำว่าช้อนโต๊ะคนนึกว่าไอ้ช้อนที่กินข้าวนั่นนะคือช้อนโต๊ะความจริงนั่นเป็นช้อนหวานซึ่งมันเป็นตัวสองเต้าเหมือนที่จะเป็นช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะไอ้ค้อนช้อนกลางช้อนซึ่งใหญ่สำหรับกินซุปของเขาไอ้ของเราพอมันจะกินช้อนบ้างเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ช้อนอย่างนั้นคนเราต้องเอาเลียวเล็กนะใส่เข้าไปในปากเลยแต่ของฝรั่งเขาไอ้ช้อนโต๊ะเขาเอาซดน้ำซุปข้างช้อนเราไม่ได้ก็เล็บไปเอาให้ส้มกระช้อนหวานเขามากินเป็นช้อนโต๊ะคนก็เข้าใจว่าอ๋อช้อนที่วางติดบนโต๊ะเลยเรียกว่าช้อนโต๊ะนั่นเราไม่ใช่หรือเรียกว่าช้อนข้าวก็เป็นได้เพราะกินของข้าวความจริงเป็นช้อนหวานครับนี่เราเคยบอกกับเขาไหมต้องบอกคนไข้ด้วยอันนี้อันที่สองง่ายๆก็คือว่าเคยดึกไหมที่เราบอกเป็นคนไข้บอกว่าเอายานี้ไปกินก่อนนอนเคยบอกก็ไม่ว่าไอ้ก่อนนอนนี่เราหมายความแค่ไหนถามคนหรือเปล่าก่อนนอนเขานอนกี่ทุ่มความจริงเราอยากให้เขากินราวๆตอน2หรือ3ทุ่มแต่ความจริงคนนั้นนอนตี4หรือนอนตี3ไปบอกเขาก่อนนอนต้องไปกินตีซึ่งเป็นตรงกับที่เราเรียกอย่างนั้นเป็นต้นนะครับหลายตัวหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้หรือยาน้ำถึงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีทำยาน้ำนะไอ้ยาน้ำน่ะถ้าเป็นตะกอนอย่าเอาไปใส่ตู้เย็นเราบอกเขาไหมก็ไม่ได้บอกพวกคนไข้เขาก็นึกว่ายาเนี่ยจะต้องเก็บในตู้เย็นเลยยาก็วางไว้ตู้เย็นแล้วไอ้ยาที่มันเป็นตะกอนน่ะมันกลายเป็นถูกความเย็นก็แข็งกินไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นอันที่เราไม่ค่อยได้บอกและหลายตัวหลายอย่างที่เราไม่ได้บอกคนไข้แล้วคนไข้ก็ไปทำผิดเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนต่างหากซึ่งอาจารย์ไม่ได้สอนแต่บางทีเขาพวกพยาบาลเขาสอนเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนจากพยาบาลด้วยอย่าไปทิ้งไอ้ที่ของง่ายๆแม้แต่เรื่องการเรียนแพทย์เราเรียนเยอะแยะเองเหลือเกินแต่ไม่ได้เรียนปัจจุบันพยาบาลอันเล็กๆน้อยๆมีสำคัญมากคนอย่างไหนที่ต้องใช้แช่ตัวเด็ดน้ำร้อนอย่างไหนใช้แช่ตัวเด็ดน้ำเย็นหมอบางคนไม่รู้หรอกครับแล้วคนก็ถามแล้วก็บอกอะไรก็ไปเถอะเพราะใช้ไม่ได้อยากจะบอกคือว่าเราเรียนอย่าเรียนแต่แพทย์อย่างเดียวเรียนอย่างอื่นด้วยอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าต้องทำใจให้ดีในการเป็นแพทย์เนี่ยความสำคัญที่สุดเราเกิดมาเนี่ยไม่มีความสุขอะไรต่อมีคนที่รักเรานะและมีคนที่เรารักคนที่รักเราที่คนที่เรารักถ้ามีมากเท่าไ
นั่นแหละคือความสุขของชีวิตของเราแล้วศิริราชให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเรียนได้ทั้งเรียนเองและครูสอนมีทุกอย่างที่นั่นแหละครับถ้าใครรู้จักเรียนจะเป็นชีวิตเป็นคนมีความสุขและรู้จักชีวิตของคนดีก็เห็นจะคุยกันเพียงแค่นี้ในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิริราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนศิษย์ศิริราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินศิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทราธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินในอดีตต่างเคยศึกษาสุขสมบูรณ์ตั้งความหวังมันเข้าเพียรขยันทุกวันกราบจนสมหมายใจกันเราเป็นสุขได้มีเป็นเช่นวันนี้ก็เพราะมีสถาบันคุ้มครองได้ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่หมดท้องมีเพื่อนพร้อมมีช่วยเหลือเหลือผู้กันพบเพื่อนเก่าพวกเราวันนี้แต่ทำไม่ตรีเท่าที่ฝังมันทางไกลอยู่บนใจกันต่างคนต่างรู้ใจกันใจยึดมันสิริราชสถาบันของเราพวกเราวันนี้ถ้าเสือแกร่งปรีไม่มีใครเท่าเราคือชีวิตของเราทางดีความรักของเราในสังขารสารเศร้าทุกันในอดีตนั้นเคยศึกษาสอนตามรอยพระมหิตลา